รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิวพงชนกกันกลับกับรายการสปอร์ตมาเฟียรายการกีฬาสปอร์ตเทนเมนต์ไลฟ์สไตล์และรวมทุกช็อตเด็ดของวงการกีฬาทั่วทุกมุมโลกคำถามโลกแตกไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันก็เหมือนคำถามที่ว่าเมสซี่กับโรนัลโดใครเก่งกว่ากันนี่ก็เป็นคำถามที่หาคำตอบไม่ได้เช่นกันแต่วิวคิดว่าแทนที่เราจะมานั่งเถียงกันว่าใครเก่งกว่ากันเราควรมานั่งดีใจมากกว่าที่เราได้เห็นเทพฟุตบอลทั้ง2คนที่เล่นในยุคเดียวกันเพราะทั้ง2คนต่างมีดีแล้วก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่มีบางคนบอกว่าโดอาจจะเก่งกว่าเพราะโดเล่นให้กับหลายสโมสรแต่เมสซี่เล่นให้แค่ทีมเดียวเท่านั้นแต่เมื่อพูดถึงโรนัลโดวิวมีความหลังที่ลืมไม่ได้จริงๆเลยค่ะที่ครั้งหนึ่งวิวได้ไปนั่งทานข้าวที่ร้านอาหารเดียวกันซึ่งจะบอกว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเมื่อเห็นครั้งแรกตกใจมากค่ะไม่คิดว่าจะเป็นพี่โดพอเจอเสร็จมือสั่นเหงื่อแตกทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นเหมือนฝันไปแล้วก็สุดท้ายก็ได้ขอถ่ายรูปนะคะกับพี่โดแล้วก็มีขอลายเซ็นแล้วก็พูดคุยกันนิดหน่อยรู้สึกดีใจมากแล้วก็เหมือนอยากจะร้องไห้ออกมาดีใจมากจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราจดจำได้ในตัวโรนัลโดนั่นก็คือท่าดีใจและท่าดีใจของพี่โดในแต่ละท่าล้วนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ค่ะการเกิดมาเป็นคนเก่งคนดังสิ่งหนึ่งที่น่าจะมาคู่กันก็คือความกดดันคำวิจารณ์คำดูถูกซึ่งเราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆว่าจะมีซุปตาบางคนที่ทนไม่ไหวเก็บอารมณ์ไม่อยู่ออกมาโต้ตอบหรือด่ากลับแต่สำหรับชายที่มีชื่อว่าคริสเตียโน่โรนัลโดยอดดาวยิงชาวโปรตุเกสวัย34ปีของทีมมาลายยูเวนตุสเขาจะมีวิธีรับมือของเขาบ่อยครั้งที่มีคนดูถูกวิจารณ์หรือล้อเลียนแต่เราจะไม่เห็นเขาออกมาด่าหรือแสดงความคิดเห็นอะไรกับคำเหล่านั้นแต่เขาจะโต้กลับด้วยผลงานในสนามแทนและสิ่งหนึ่งที่เขาชอบทำและเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนที่สุดคือท่าดีใจโรนัลโดโดนดูถูกตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้าเล่นในพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษเมื่อปี2003ที่ได้มาค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการใส่เสื้อหมายเลข7สารตำนานต่อจากเดวิดเบ็คแฮมที่ได้ย้ายไปเรอัลมาดริดซึ่งทำให้ชื่อเสียงของโรนัลโดโด่งดังขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ชื่อเสียงก็มาพร้อมกับแรงกดดันและคำวิจารณ์อย่างมหาศาลว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่ที่จะเอาเด็กหนุ่มคนนี้มาเป็นตำนานหมายเลข7คนต่อไปของแมนยูจนมีครั้งหนึ่งเขาเคยขอเปลี่ยนเบอร์เสื้อเป็นหมายเลข28ตามเดิมเหมือนที่เขาเคยสวมใส่สมัยที่ค้าแข่งอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ถูกปฏิเสธจากสโมสรเนื่องจากทุกคนเห็นตรงกันว่าโรนัลโดเหมาะสมแล้วที่จะสืบทอดตำนานหมายเลข7ต่อจากเดวิดเบ็คแฮมและในที่สุดเขาก็ทำได้7ปี9แชมป์ซัดไป118ประตูเป็นตำนานหมายเลข7ให้กับแมนยูได้สุดยิ่งใหญ่และก็ได้ย้ายมาเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวสถิติโลกณเวลานั้นที่สูงถึง80ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,000 ล้านบาทด้วยสัญญา6ปีการมาของโรนัลโดสร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการฟุตบอลเพราะมีแฟนบอลในสนามมาต้อนรับการเปิดตัวของเขามากมายถึง 80,000 คนเรียกได้ว่าเกือบเต็มความจุของสนามซานติเอโกแบร์นาบิวจากเด็กที่โดนดูถูกกลายเป็นผู้ใหญ่กลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกและสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กับฝีเท้าในสนามของโรนัลโดก็คือท่าดีใจที่เปรียบเสมือนคำตอบโต้ของบรรดาคำวิจารณ์ครั้งหนึ่งเซฟบลัตเตอร์อดีตประธานฟีฟ่าเคยพูดว่าเมสซี่กองหน้าอาร์เจนตินาของบาร์เซโลนาเก่งกว่าโรนัลโ
และสิ่งที่โรนัลโดเหนือกว่าเมสซี่คือการหมดเงินไปกับการซื้อเจลใส่ผมและทำตัวแสดงท่าทางแข็งๆเหมือนทหารหลังจากที่โรนัลโดได้รับสารนี้ก็เก็บความรู้สึกไว้แล้วโต้ตอบด้วยท่าดีใจแต่เบะทำความเคารพแบบทหารให้ดูและเมื่อ2ปีที่แล้วในศึกเอลคลาสิโกบาร์เซโลนาบุกเยือนมาดริดเมสซี่ยิงประตูในช่วงทดเจ็บให้บาร์เซโลนาบุกมาชนะ 3-2 และเมสซี่ก็แสดงท่าดีใจด้วยการถอดเสื้อแล้วชูหันเบอร์เสื้อและชื่อของเขาเข้าหาแฟนบอลโรนัลโดคงฝังใจกับช็อตนี้เพราะ4เดือนต่อมามาดริดมีโอกาสได้บุกมาเยือนบาร์เซโลนา4เดือนยังไม่สายที่จะเอาคืนเพราะหลังจากที่เขาทำประตูได้เขาก็ถอดเสื้อแล้วชูชื่อและเบอร์ให้แฟนบอลเช่นกันเกมนั้นมาดริดบุกมาคว้าชัยชนะด้วยสกอร์3-1และล่าสุดในศึกฟุตบอล UEFA Champions League รอบ16ทีมสุดท้ายหลังจากที่แอตมาดริดยอดทีมจากสเปนเปิดบ้านชนะยูเวนตุสของโรนัลโดไปได้2-0ในนัดแรกดิเอโกซิมิโอเน่ผู้จัดการทีมชาวอาร์เจนตินาของแอตมาดริดแสดงท่าดีใจอย่างกับไมเคิลแจ็กสันด้วยท่ากุมเป้าซึ่งเกมต่อมาเป็นเกมที่2ของรอบ16ทีมสุดท้ายยูเวนตุสเปิดบ้านรับแอตมาดริดและในเกมนี้โรนัลโดเป็นฮีโร่ซัดคนเดียว3ให้ยูเวนตุสชนะแอตมาดริด 3-0 รวม2นัดยูเวนตุสชนะ 3-2 ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของแชมเปี้ยนส์ลีกโรนัลโดได้เวลาเอาคืนซิเมโอเน่ด้วยท่าดีใจคล้ายๆกับที่ซิเมโอเน่เคยทำไว้ในนัดแรกนี่แหละครับคือสิ่งที่โรนัลโดต้องการจะพิสูจน์ให้เห็นเราไม่สามารถหยุดฝีปากคนอื่นได้แต่เราสามารถตอบโต้ได้ด้วยผลงานคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่อยากดูรายการสปอร์ตมาเฟียย้อนหลังหรือคลิปอื่นๆอีกมากมายสามารถติดตามชมกันได้นี่เลยค่ะทางช่องทาง YouTube Champs Channel แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์กันเยอะๆด้วยค่ะส่วนช่วงหน้าห้ามพลาดเมื่อคู่รักกลายเป็นศัตรูร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free